ยังแล้วนี่ครับไร้สาระกับครูแว่นวันนี้เรามาคุยเรื่องมีดมีดญี่ปุ่นกันบ้างมีดญี่ปุ่นไอ้มีดตัวนี้มีขายที่ร้านนานแล้วนะครับมันเป็นมีดเขาเรียกเลยว่าพีแนนซ์นะพีแนนซ์ไนท์นะครับมันเป็นมีดกึ่งๆมีดสารพัดประโยชน์แล้วกันคนมักจะถามพี่คมไหมมีดคมดิเนี่ยคมแน่นอนนะครับคุณอย่าไปถามมีดคมไหมคมมีดใหม่ๆคมหมดเพราะมันตั้งคมมาจากโรงงานแล้วมันรับได้ไหมพี่รับได้รับได้มีดอันนี้รับง่ายเพราะว่ามันเป็นคมด้านเดียวนะครับคือเป็นแฟลตปึ๊กลงไปด้านนี้รับส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่ามีดทรงคิริดาชิมันมีดญี่ปุ่นใช่ไหมรับง่ายคือเป็นคมแบบจึ๊กลงไปด้านเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้ทำอะไรวะพี่ก็ตัดแต่งอะไรก็ว่าไปจะไปตัดจะไปนี่ไปนั่นนะครับมันไม่ใช่มีดเฉพาะอย่างมันเป็นมีดสารพัดประโยชน์นะครับไปตัดถุงขนมอย่างเงี้ยปอกสายไฟเล็กๆใช้ได้นะครับไปตอนกิ่งเล็กๆใช้ได้คืองานตัดอ่ะตัดกล่องตัดแพ็คเกจิ้งตัดเยอะแล้วเป็นมีดราคาถูกนะครับ250ไม่แพง Made in Japan มันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับมีดเนี่ยในบ้านเรามันจะมีมีดถูกๆคือมีดจีนคือแบรนด์จีนนั่นก็จะถูกมากเลยแต่ว่าถ้าอยากได้ญี่ปุ่นราคาไม่แพงก็มีให้เลือกเหมือนกันเพราะเราก็ไปสรรหามาแล้วก็ใช้งานได้ดีราคาไม่แพงนะครับเป็นมีดใบตายก็ใส่อย่างนี้ปึ๊บเล็กแค่นี้นะครับจะพกใส่กระโปรงกระเป๋าอะไรไปเอาไปใช้งานได้สะดวกทีนี้ไอ้มีดตัวนี้มันไม่ใช่สแตนเลสมันเป็นเหล็กไฮคาร์บอนใช้เป็นนานๆสนิมมันจะขึ้นนะครับถ้าไม่อยากให้มันขึ้นก็ต้องดูแลนิดนึงคือเอาสเปรย์พวกนี้มาฉีดมันขึ้นเนื่องจากมือเราไปจับความชื้นไปจับออกซิเจนมันไปจับกับเหล็กมันก็เลยเป็นสนิมนะครับแล้วถ้ามันเป็นสนิมทำไงพ่อพี่ก็เอาวีนอนขัดมันออกนะครับแล้วก็ดูแลใหม่ถ้าคมไม่ดีคุณก็ไปตั้งคมใหม่นะครับเอาไปรับละกันง่ายๆรับกับหินไม่ได้เอาไปรับกับกระดาษทรายก็ได้ลองหาวิธีรับดูนะครับรับไม่ยากใช้งานง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงสนใจก็มาดูที่ร้านได้แล้วกันมีดพีแนนไนท์เมดอินเจแปนขอบคุณครับ